ดูงานในครั้งนี้นะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านในสาขาประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ในพื้นที่ประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับด้วยร่วมให้กับจังหวัดสกลนครติดต่อและการเตือนภัยรวมถึงการฟื้นฟูและการพัฒนาแหล่งน้ำจากเตือนข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยองค์สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและสกลนครขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีจากการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีที่น่ามีหกลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ลำน้ำสงครามลำน้ำยาวน้ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจะมีระดับน้ำน้อยกว่าน้ำเชี่ยวเลยหรือที่เสียประการน้ำเลยท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครท่านนิการบริหารชัยมีรัชดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการฝึกอบรมเชิญปฏิบัติด้วยสายกวิ่งสูญเสียหายเป็นเหตุให้มวลน้ำจำนวนมากได้ไหลทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองสกลนครรวดเร็วเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครนะคะแล้วก็จะเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ว่าระดับน้ำขึ้นได้ระดับไหนซึ่งสีแดงคือพื้นดินที่ป่าป่าป่านั้นจะต้องเตรียมลดแล้วว่าสีแดงคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการเข้าโดมข้อมูลในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ชุมชนนะครับในแบบ two-way communication การนำข้อมูลส่วนโดยฐานจัดการน้ำที่อยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วนำพื้นฐานนี้ก็จะเป็นการสื่อสารได้จากบนลงล่างนะครับแล้วก็แจ้งผ่านขึ้นมาในระดับจังหวัดว่าสถานการณ์ในน้ำในพื้นที่การให้ความช่วยเหลือก็หลังจากเรามีตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์นั้นนะครับท่านนายคำรองโสดาประเสริฐค่ะมอบของที่ระลึกให้กับท่านสุมาณะค่ะสัมภาษณ์เป็นน้อยบอกด้วยนะคะพยายามคิดภาพครับท่านที่นั่งอยู่นั่งอยู่เดิมนะคะแล้วก็ขออนุญาตเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ท่านรับประทานชิมดูท่านจะบอกว่านะครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆอันนี้ได้สองเดือนสองไปเก็บไปก็ทำได้ไปรับก็ประมาณดูแล้งก็แล้งแห้งเลยครับนะครับครับเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลนั้นมาให้ปัดชุมชนของมาใหญ่นะครับสมาชิกก็เอาข้อมูลนั้นมาติดตามวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่นะครับแต่มีรายหนึ่งเขาไม่ยอมก็เลยโครงการล้มก็เลยพิ้งกับชาวบ้านแล้วก็ช